Play Store on the Beach กลับมาที่ Play Store นะครับอีกช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าคุณแพงกำลังสาธิตการเล่นเขาเรียกว่าบัตเตอร์ไฟอ่ะครับแมงครับเป็นตัวไฟในหน้าอกครับผมรู้สีเสื้อใช่ไหมบัตเตอร์ไฟในดอทเอนะออกมาตีเร็วมากเลยไม่ใช่เกมครับนี่คุณแพงสาธิตช้าๆคือนี่มันจะได้อวัยวะส่วนไหนครับมันจะเป็นอกคือมันอยู่ที่เราปรับครับขึ้นสูงเนี่ยมันจะบีบอกเข้าหากันคุณแพงครับถ้าเกิดเราจากข้างล่างแล้วเราดันขึ้นจะได้อกบนคุณแพงครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะทำแล้วคุณก็สอนไปเรื่อยๆคุณดูได้ดูนะครับคุณหนักตัวนี้คุณตูนอยากลองเล่นครับนี่ครับยังไงต่อจับครับปึ๊บถ้ายืนล่ะถ้ายืนก้าวขามาค่ะข้างหนึ่งเออแล้วกดลงดีกว่ากดลงคุณตูนขางไหมให้มันเข้าหาแขนนี่ต้องมาเปิดแขนตรงแขนตรงดิตูนแขนตรงเก่งไว้ก่อนเออพอดิพอต้องจุดที่หน้าอกใช่ไหมเก่งเก่งต้องเก่งออกเออไหวไหมตูนนี่ออกแรงจากไหลเลยนะเนี่ยให้ออกแรงจากอกนี่ออกแรงจากไหลเลยคนอื่นเวลาเขาเล่นดูเท่เนาะแบบพวกชองซีอุนเล่นเลนอะไรอย่างเงี้ยเขาดึงออกมามันดูเท่ๆไงอันเนี้ยแต่นี่เล่นแล้วดูป้อมๆกระโดดป้อมๆเล็กๆกลมๆดึงเดี๋ยวคุณตูนยืนนี่มันได้ๆๆพาเผยหน่อยเดี๋ยวมาเด้งมั้ยน้องดูไม่ครับเดี๋ยวผมอยากจะบอกจริงๆผมดึงให้สง่าเผยได้ครับผมแต่จุดที่ผมจับเนี่ยมันหูผมแล้วครับอ๋อมันสูงไปจริงๆหูแล้วเขาสูงนะพี่หนุ่มขอลองบ้างนี่พี่หนุ่มขอลองท่าทางมันจะหนักอยู่นะนี่ท่ายืนอย่างนี้แล้วก็ได้กล้ามเนื้อหน้าอกหน้าอกครับคุณแพงครับกดลงดึงนี่เหรอฮะใช่ควายกันนะควายกันด้วยเหรอควายเนื้อหานี่นะครับเหมาะสำหรับสาวๆน่าจะลำบากอยู่นะเพราะขนาดที่พี่หนุ่มดึงเนี่ยมันยังมีแรงต้านที่แรงมากเลยนะอันนี้ดีกว่าเมื่อกี้ใครบอกอยากจะมีหน้าแขนที่สวยหน้าแขนหลังแขนเนี่ยถ้าเกิดให้หลังแขนขึ้นมาอย่างเงี้ยตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับตามมาครับตัวนี้ครับหลังแขนทำยังไงครับคุณแทนเอาเลยฮะคุณแทนครับก็คือต้องดึงอย่างเงี้ยฮะใช่แล้วท่ายืนนะครับผมการก้าวขาซ้ายอยู่หน้าขาขวาอยู่หน้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมความถนัดครับโอ้เส้นเลือดนี่ขึ้นมาเป็นเส้นๆเลยเนาะนี่เส้นเลือดหรือหลอดดูดกาแฟครับผมเส้นเลือดครับผมพอออกแรงก็ชอบขึ้นดูปูนแพนสอนครับเหมือนหลอดเลยอ่ะคุณตูนครับลองดูครับคุณแพนสอนครับยังไงผู้หญิงเล่นเลยแค่นี้เบาไปผมว่าตูนลองทำดูสิครับคุณดึงมาแล้วแยกแขนออกค้างไว้แล้วขึ้นลงผมว่าต้องหนักกว่านี้ป่ะฮะหนักกว่านี้หนักเอาเท่าแพนเลยดิเอาเท่าแพนเลยอ่ะโอเคครับดูครับเก่งตูนไม่ออกแรงแขนไม่ออกแรงคุณผู้ชมดูด้วยหันหน้าให้คุณผู้ชมดูด้วยไอ้จังหวะเก่งอ่ะอันนี้มันเหมือนว่ามันเล่นแล้วมันได้เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ยกน้ำหนักแบบนี้บ่อยๆใช่อ่ะคุณตูนลองเล่นเลยครับโอเคครับกล้ามเนื้อของเราต้องค่อยๆดึงเพื่อซิกแพคและเพื่อไว้ทางไว้ไม่ดึงมาตรงๆอย่าดึงเข้าหาตัวครับดึงตรงๆผมกลัวผมลอยตามไปฮะเวลาผมเก่งตัวผมจะลอยไปเลยตูนเอาได้ทั้ง10ครั้งดิผมบอกดึงมองตรงๆไม่ได้ดึงไปหาตัวเนี่ยออกตรงๆตรงตรงใช่เออหูนี่ออกแรงแบบพี่เทรนเนอร์ครับช่วยมาสอนเขาหน่อยครับไม่ดูท่าแล้วกันนะเอาจริงนะครับผมตามหลักความจริงแล้วคือก็ดึงแล้วก็ดึงได้เหมือนกันนะทำไมคุณจะต้องมาดึงหน้าประหลาดๆไม่เข้าใจไม่คือแพนดึงเนี่ยดูเขาแบบนิ่งมากนะแต่ของตูนเนี่ยเหมือนใช้ทั้งตัวเลยเหมือนสั่นไปทั้งตัวผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบขี้โกงฮะรายได้ไรเนี่ยจะต้องแบบไม่ธรรมดาแล้วคุณจะได้กล้ามของเขาเมื่อไหร่ล่ะเนี่ยก็เพราะผมโกงเนี่ยท่านเป็นแบบนี้เออนี่ออกแรงตั้งแต่หัวครับครับไม่น่าจะได้ประโยชน์อะไรนะเนี่ยทุกอย่างต้องผ่อนได้ทำให้มันเป็นประโยชน์อ่ะแพนโชว์อีกครั้งนึงดินี่ครับดูแพนสุรเกียรติครับเนี่ยท่าที่ถูกต้องดึงลงมีเกรงก็ต้องมีเกรงกล้ามเนื้อด้วยคุณตูนอ๋อแล้วเวลาดึงออกก็ฉีกออกนิดหน่อยให้แพนโอ้เนี่ยท่าที่ถูกต้องเลยนะแล้วถ้าทำถูกต้องครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับหลอดดูดกาแฟจะขึ้นมาเป็นหลอดๆเลยเลื่อนครับทำไมผมไม่เห็นที่มีหลอดดูดกาแฟเลยพี่ดงเฮ้ยพี่ดงช่วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลองดึงโหขอบอกเลยครับไม่เหมาะกับคนที่แต่งงานแล้วครับผมหนักเกินไปนี่ดูดิ
แล้วก็แหกแหกออกใช่ไหมแหกออกเราต้องใช้คำว่าแหกออกอย่างนี้แหกออกนี่หลังแหกมาแล้วแหกออกอย่างนี้นี่ต้องกี่ครั้งครับประมาณ10ครั้งครับสิบครั้งได้10ครั้ง10ครั้ง4เซตโอ้เออจริงด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวพอกันครับผมครับโอ้โหคุณดูครับผมสังเกตคุณเมื่อกี้ครับคุณแพงจับผมสังเกตคุณเมื่อกี้คุณโดดครับผมครับดึงมาอย่างนี้ต้องแหกออกใช่ไหมแหกออกแหกออกโดดครับผมแหกออกแหกออกตอนนี้เล่นไป2อุปกรณ์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาหลังจากฟิตเนสเสร็จแล้วนะครับอีกอย่างนึงที่รีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายดีมากๆนั่นก็คือการไปทำสปาใช่ช่วงหน้าเดี๋ยวเราพาตูนไปทำสปาดีกว่าสปาคุณน่าจะชอบนะเฮ้ยผมชอบเลยนะครับชอบไหมนวดชอบเลยนวดอยู่แล้วนะนวดสปาอย่างนี้นะครับจะสบายขนาดไหนรีแลกซ์ขนาดไหนครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาสนุกกันต่อครับกับเพลย์สโตร์ที่นี่แต่แรกแล้ว